พี่เคยร้องเพลงได้ดีกว่านี้หรอครับเอ้าไม่พูดก็พูดเถอะเห็นเสียงอย่างนี้เนี่ยแชมป์ร้องเพลงประจำโรงเรียนนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่เฟื่องพี่มีปัญหาอะไรคาใจอ่ะบอกผมได้เลยนะผมอ่ะอยากเป็นแฟนที่ฟังพี่ได้ทุกเรื่องเลยรู้เปล่าจริงๆพี่ชอบร้องเพลงเฟื่องพ่อทำอะไรมายังไม่กลับบ้านอ่านหนังสือทำกันบ้านเสร็จหมดแล้วอย่าให้พ่อเห็นนะว่าแกทำเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกเอากีต้าร์มาปล่อยเฟื่องพ่อเห็นนะว่าแกทำเรื่องไร้สาระแบบนี้แต่ตั้งแต่วันนั้นน่ะพี่ก็ไม่เหลือความมั่นใจที่จะร้องเพลงเลยทุกครั้งที่พี่ร้องพี่จะนึกถึงแต่หน้าพ่อพี่แล้วก็เสียงหัวเราะของเพื่อนพี่เฟื่องครับปลอบพี่เหรอน่ารักจังแต่ก็เอาจริงๆพี่โอเคแล้วแหละพี่เฟื่องถ้าพี่โอเคอ่ะพี่จะยังร้องเพลงผิดจังหวะแบบนี้หรอพี่เฟื่องครับพี่ต้องให้อภัยพ่อพี่การให้อภัยอ่ะไม่ใช่การลืมการลืมอ่ะมันทำได้ยากแต่พี่อ่ะจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจมันว่าที่พ่อพี่ทำไปอ่ะเขาหวังดีกับพี่แต่บางทีเขาก็อาจจะลืมว่าคนเราทุกคนน่ะเขาอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองถ้าพี่ให้อภัยพ่อพี่ได้อ่ะจิตใจพี่ก็จะถูกปลดปล่อยความคิดด้านลบที่อยู่ในใจพี่อ่ะก็จะหายไปแล้วพี่อ่ะจะกลับมาร้องเพลงได้ดีเหมือนเดิมหรือพลังความรักดึงให้เราพบกันมหัศจรรย์ฉันได้รักเธอไม่ว่ามันจะลงเอยเช่นไรเธออยู่กับปลายทางของใจไม่ว่ามันเริ่มจากใคร